Man, this is perfect. You deserve it all. สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะเห็นป๊อปมาเต็มมาแน่นขนาดนี้วันนี้นะคะป๊อปก็จะแบบมาสอนการแต่งหน้าแบบเป็นงานผิวงานแบบฉ่ำวาวอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสไตล์ที่ช่างแต่งหน้าเขาชอบแต่งกันนะเวลาแบบเลื่อนเห็นผ่าน Instagram อะไรเงี้ยก็เลยอยากลองแต่งดูบ้างค่ะก็คือไม่ได้โปรเฟชชั่นแนลอะไรหรอกแค่แบบลองแต่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดูสวยดีวันนี้ก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันนะคะซึ่งรองพื้นที่ป๊อปจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ด้วยนะคะจาก Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Makeup นะคะ SPF 30 PA บวกอันนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานเลยเป็นสูตรน้ำนะซึ่งเขาจะต่างจากตัวเก่านะคะตัวเก่าเนี่ยก็จะเป็น Double Wear Stay in Place ใช่ป่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานแต่งงานรับปริญญาหรือว่าไปเล่นสงกรานต์อะไรที่แบบกันน้ำตัวนี้เนี่ยมันจะแมทใช่ป่ะมันจะอยู่โทนลองเดย์ลองสเตย์เมคอัพนู่นนี่นั่นเขาได้ออกรุ่นใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็น everyday มากขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นไปทำงานไปเรียนแบบไปออกงานในระยะเวลาที่ไม่นานเนี่ยผิวมันจะดูสวยมากเขาก็เป็นรองพื้นสูตรน้ำ Super Liquid นะถึงแม้ว่าเขาจะเหลวมากๆเนี่ยแต่ว่าเขาปราศจากน้ำมันแล้วก็สามารถอยู่ทนบนใบหน้าเราได้อย่างยาวนานด้วยค่ะระดับการปกปิดนะคะจะบางเบาลงกว่ารุ่นเก่านะแต่ว่าเราสามารถดิวเพิ่มขึ้นไปได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังเป็นสูตรที่ติดทนนานเหมือนเดิมด้วยค่ะแล้วเอาไปใช้ที่ทริปเกาหลีมาสีไม่ดรอปเลยไม่มีการดรอปเลยแต่จะมีซับมันบ้างระหว่างวันนะคะไม่ถึงกับแบบเยิ้มไหลนะก็คือถือว่าโอเคมากๆโอเคเรารีวิวไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวป๊อปจะพาไปดูสวอชกันเลยนะคะว่าเขาออกมา6 สีด้วยกันมีสีอะไรกันบ้างสีที่ป๊อปใช้นะคะก็คือสี 1W1 นั่นเองเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยค่ะลงบำรุงเสร็จแล้วนะคะต่อไปมันก็จะลงเป็นไพรเมอร์อันนี้รู้สึกจะของวานิลาสักอย่างคือได้มาจากเกาหลีมันเป็นเอสเตอร์โอเคเสร็จแล้วป๊อปก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์นี้เนี่ยป๊อปพยายามเลือกที่จะใช้เนื้อแบบแห้งๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นทับนะมันจะได้ไม่ไหลนะใช้กับแรงแบบหัวเล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดรอยสิวคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้หน้าก็ดูแบบเนียนขึ้นแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะป๊อปจะลงรองพื้นของเอสเต้นั่นเองซึ่งป๊อปใช้สี 1W1 นะคะสีโบนสีเดียวกับเอสเต้รุ่นเก่าเลยเนี่ยก็เขย่าก่อนใช้นะคะวันนี้ป๊อปจะใช้กับแปรงนะคะของเอสเต้เหมือนกันลักษณะแบนๆแบบนี้เป็นแปรงลงรองพื้นเขาก็จะให้การปกปิดแบบตั้งแต่บางเบาจนไปถึงระดับกลางเลยทีเดียวคือให้ผิวที่ดูเป็นผิวสุขภาพดีแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเขามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยค่ะมันจะเหลวนิดนึงนะต้องแบบระวังด้วยคอนเฟิร์มว่าสีเนี่ยไม่ดรอประหว่างวันแน่นอนหรือใครเนี่ยที่รู้สึกว่ามันจะเหลวไปไหมอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยชินก็เทไว้บนหลังมือนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาแคปก็ได้เนื้อมันก็จะหนืดมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวป๊อปก็คือแบบลงเลยเพราะว่าป๊อปโอเคกับเนื้อแบบนี้ส่วนตรงไหนนะคะที่เป็นรอยสิวเนี่ยก็สามารถแบบแคปเพิ่มเข้าไปได้เลยวิธีการลงนะคะก็จะลงจากกลางหน้าค่อยๆแทบออกมาข้างๆก็ได้แต่ว่าป๊อปเนี่ยจะชอบลงตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยป๊อปจะเป็นสิวเยอะเพราะฉะนั้นป๊อปจะแทบบริเวณที่เป็นสิวก่อนแล้วค่อยกระจายออกไปค่ะมาถึงวิธีการคอนทัวร์กันบ้างนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยป๊อปก็จะใช้คอนทัวร์ที่เป็นธรรมชาติมากๆป๊อปก็เลยจะใช้รองพื้นนะคะรุ่นเดิมของเอสเต้นี่แหละแต่เป็นสีเข้มนะคะก็คือ 3W1 นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องสัดจมูกลองเสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะมีมิติมากขึ้นนะแต่แบบไม่ได้คอนทัวร์ชัดอะไรแป้งที่ป๊อปใช้วันนี้นะคะก็มันจะเป็นแป้งแบบทานซูเซนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งส่วนอื่นกันต่อเลยป๊อปจะเริ่มจากการแต่งตาก่อน This is perfect. You deserve it all. ใช้ Supermom ค่ะ H07 นั่นเองเดี๋ยวจะตัดเป็นช่อเล็กๆนะคะช่อละ3 ก้านอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบ่งติดเข้าไปในขนตาของเรา But this water beneath our feet and the sand between our toes. Hold on to me, here we go. You're looking beautiful. This night is feeling. ใช้ eyeshadow สีเข้มนั่นเองแบบเขียนนำทางไปก่อนนะคะสีน้ำตาลเข้มแบบPink skies in silhouette. Couldn't ask for anything more, nothing less, no. But being here with you, I don't care what we. แล้วก็ eyeliner นะคะสีเนื้อ Just wanna get lost with you. ต่อไปนะคะก็คือการเขียนคิ้วนั่นเองซึ่งป๊อปจะใช้อันนี้เป็น hair liner นะคะที่กบไรผมของ Etudi เอามาใช้ในการเขียนคิ้วนะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปป๊อปก็จะลงแก้มนั่นเองนะคะอันนี้ไปซื้อมาที่เกาหลีพอดีสีดูน่ารักนะคะแบบออมเบรช่วงนี้กำลังลงแก้มเสร็จแล้วนะคะต่อไปคือการลงไฮไลท์นั่นเองป๊อปจะใช้ไฮไลท์2 แบบด้วยกันนะคะนี่เป็นแบบครีมของ Innisfree นะคะใช้แปรงปัดแป้งเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น Mac Pigment นั่นเองตัวนี้เป็น Pigment Shadow ที่แบบเป็นมุกๆสีมุกแน่นๆเลยใช้นิ้วนี่แหละแทบลงไปนะคะต่อไปนะคะป๊อปก็จะกลบรายผมนะเพราะป๊อปเป็นคนแบบหัวค่อนข้างจะลึกหัวเถิกนิดนึงนะคะก็ใช้ตัวเดิมเลยที่เขียนคิ้วเมื่อกี้เสร็จแล้วนะก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงลิปสติกนั่นเองลุคนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบค่อนข้างนูนนะคะเพราะฉะนั้นป๊อปจะลงลิปไพรเมอร์ก่อนนะคะส่วนต่อไปเนี่ยจะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะอันเดิมลิปวันนี้นะคะจะใช้ของลังโคมเป็นรุ่นครีมนะคะ202นั่นเองก็เสร็จแล้วสำหรับลุคนี้นะคะเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่ายังไงถ้าลองแต่งตามแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งรูปเข้ามาอวดกันในแฟนเพจบ้างนะคะสำหรับรองพื้น Estee ตัวนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขามีวางขายแล้วที่เคาน์เตอร์ Estee Lauder ทุกสาขาเลยราคาเนี่ย 1,950 บาทถามว่าคุ้มไหมนะคงแบบไม่ต้องพูดเลยเพราะว่ามันใช้ได้เกือบครึ่งปีเลยหรือบางคนอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำนะก็จัดว่าคุ้มมากๆนะคะยังไงก็ใครชอบอารมณ์แบบดูเป็นธรรมชาติความดูเป็นผิวแล้วก็รู้สึกบางเบาเนี่ยก็ไปตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย Pink skies in silhouette Couldn't ask for anything more nothing less no But being here with you I don't care what we do, just wanna get lost with you.